ระนิพพานที่เราเข้าใจว่าปฏิบัติขนาดไหนถึงจะสามารถบรรลุได้สำหรับเรื่องนี้หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านได้ให้โอวาทไว้เมื่อนานมาแล้วว่าให้ทิ้งสิ่งของสามอย่างดังต่อไปนี้สมบัติในโลกทั้งหมดไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราและสิ่งที่เราต้องการเอาไปก็คือจิตบริสุทธิ์นั่นก็คือ 1. ทิ้งความโลภไว้ในโลก 2. ทิ้งความโกรธไว้ในโลก 3. ทิ้งความหลงไว้ในโลกเมื่อเราทิ้งของทั้ง3อย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องถามว่าไปไหนทางที่จะไปมีสายเดียวคือพระนิพพานขั้นแรกจริงๆขอบรรดาท่านพุทธบริษัทตั้งใจแบบนี้ว่าวันหนึ่งมี24ชั่วโมงเราขอตั้งจิตเพื่อความบริสุทธิ์ของจิตสักวันละ10นาทีก็ใช้ได้ไหวไหมไหวนะคือวันหนึ่งถ้าหากว่าเราทำจิตให้ว่างจากกิเลส10นาทีถ้าหากไม่ถึง10นาทีสัก5นาทีก็ใช้ได้5นาทีไม่ถึง1นาทีก็ใช้ได้ถ้า1นาทีไม่ถึง1วินาทีก็ใช้ได้ไหวไหมไหวไม่ไหวก็เอาความจริงที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่พูดเล่นนะที่พระพุทธเจ้าตรัสกับพระสารีบุตรว่าสารีบุตตะดูก่อนสารีบุตรบุคคลใดทำจิตว่างจากกิเลสวันหนึ่งชั่วขณะจิตหนึ่งตถาคตถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้มีจิตไม่ว่างจากฌานเพราะการทำจิตว่างจากกิเลสนี่มีอานิสงส์มากแค่วันหนึ่งชั่วขณะจิตหนึ่งคำว่าขณะจิตหนึ่งจริงๆแล้วมันก็อาจไม่ถึงนาทีมันเดี๋ยวเดียวใช่ไหมแต่ในช่วงเวลานั้นจิตว่างจากกิเลสจริงๆจิตไม่พัวพันกับราคะความรักโลภะความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงคือกิเลสทั้ง3อย่างความจริงมัน3ที่พูดเป็น4เพราะบางแห่งท่านบอกราคะโทสะโมหะบางแห่งก็เขียนว่าราคะโลภะโทสะโมหะความจริงราคะกับโลภะนี่เป็นอันเดียวกันเพราะความรักจึงอยากได้โลภะเป็นตัวอยากได้ราคะความรักใช่ไหมเกิดความรักเกิดความพอใจขึ้นมาจึงอยากได้จะเป็นสัตว์ก็ดีเป็นคนก็ดีวัตถุก็ตามฉะนั้นราคะกับโลภะตัวเดียวกันแล้วมาโทสะกับโมหะถ้าเราตัดรากเหง้าของกิเลสทั้งหมดกิเลสทั้งหมดก็สูญไปกิเลสทั้งหมดนี้ตัวเล็กตัวน้อยก็ไม่เหลือให้พิจารณาเห็นว่าทุกข์ทั้งหมดที่ได้รับเป็นประจำไม่ว่างเว้นนี้เกิดมีขึ้นได้เพราะอาศัยตัณหาความทยานอยากสามประการคืออยากมีในสิ่งที่ไม่เคยมีอยากเป็นในสิ่งที่ไม่เคยเป็นอยากปฏิเสธในเมื่อความสลายตัวเกิดขึ้นไม่อยากให้สลายตัวเจ้าความอยากทั้งสามนี่แหละเป็นผู้สร้างความทุกข์ขึ้นมาทุกนี้จะสิ้นไปได้ก็เพราะเข้าถึงจุดความดับคือนิโรธเสียได้จุดดับนั้นท่านวางมาตรฐานไว้3ประการคือศีลสมาธิปัญญาที่ท่านเรียกว่ามรรค8ย่อมรรค8ลงเหลือ3คือศีลสมาธิปัญญาเพราะอาศัยศีลบริบูรณ์สมาธิเป็นฌานปัญญารู้เท่าทันสภาวะความเป็นจริงหมดความเมาในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและดับอารมณ์พอใจไม่พอใจเสียได้ตัดอารมณ์พอใจในโลกีวิสัยได้ตัดความกำหนัดยินดีเสียได้ด้วยปัญญาวิปัสสนาญาณชื่อว่าเห็นในอริยสัจ4ทำอย่างนี้คิดอย่างนี้ให้คล่องจนจิตครอบงำความรักความโลภความโกรธความหลงความเมาในชีวิตเสียได้
ชื่อว่าท่านได้วิปัสสนาญาณ9และอริยสัจ4แต่อย่าเพิ่งพอหรือคิดว่าดีแล้วต้องฝึกฝนพิจารณาเรื่อยไปจนตัดสังโยชน์ทั้ง10ประการได้แล้วนั่นแหละชื่อว่าเอาตัวรอดได้แล้ววิธีตัดรักโลภโกรธหลงให้ขาดเร็วที่สุดถามมีวิธีในการตัดรักโลภโกรธหลงอย่างไรให้ขาดเร็วที่สุดตอบต้องเอากรรมฐานคู่สึกของเขามาใช้ในเรื่องของกามราคะคือความรักต้องใช้อสุภกรรมฐานหรือกายาคตานุสติที่เป็นคู่สึกโดยตรงของเขาตัวโลภก็ทานบารมีกับจาคานุสติตัวโกรธก็ใช้เมตตาบารมีหรือว่าจะใช้วันนักสินสี่ถ้าตัวหลงจำเป็นต้องเจริญอาณาปานุสติให้มากเข้าไว้ไม่อย่างนั้นเผลอสติเมื่อไหร่โอกาสที่จะหลงไปยึดติดอยู่กับโลภะโทสะโมหะก็จะมีอีกตราบใดที่ยังรักยังโลภยังโกรธอยู่เราต้องหลงแน่ๆเพราะฉะนั้นตัวหลงตัดยากที่สุดแต่ขณะเดียวกันรักโลภโกรธหลงก็เหมือนกับม้านั่งสี่ขาถ้าหากว่าเราตัดขาใดขาหนึ่งได้ที่เหลือก็ไม่แข็งแรงแล้ววิธีสังเกตฌานตอนภาวนาหลับพูดตามความเป็นจริงเราเพลียถ้าเราฝืนก็ฟุ้งซ่านนั่งโงกไปโงกมาไม่เป็นผลเมื่อนอนเลือดลมเดินสะดวกก็เริ่มจับอานาปาอันดับแรกจับวิปัสสนาญาณก่อนเอาวิปัสสนาญาณอย่างอ่อนๆคือไตรลักษณญาณอนิจจังทุกขังอนัตตาพอคิดว่าร่างกายเป็นทุกข์ไม่มีความเที่ยงแท้แน่นอนมีสภาพเป็นทุกข์ในที่สุดก็ตายปัญญาเห็นพร้อมใช้ก็ใช้ไม่นานเพราะเห็นอยู่ทุกวันใช่ไหมแล้วต่อไปก็เริ่มภาวนาทีนี้ตอนภาวนาตามหลักการปฏิบัติถ้าภาวนาจนหลับอย่าลืมว่าถ้าจิตยังไม่ถึงฌานไม่หลับจิตจะหลับได้ต่อเมื่อจิตเข้าถึงฌานจะเป็นฌานไหนก็ตามพอถึงฌานปั๊บมันจะตัดหลับเราหลับกี่ชั่วโมงก็ถือว่าเราทรงฌานอยู่ได้กำไรตรงนี้แล้วก็เป็นที่สังเกตขั้นฌานฌานอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดจะสังเกตว่าก่อนหลับเราเข้าฌานอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดเวลาตื่นใหม่ๆถ้าตื่นเต็มที่แล้วบังคับให้ภาวนาต่ออย่างนั้นแสดงว่าก่อนที่เราจะหลับเราเข้าถึงฌานอย่างหยาบถ้าหากว่าเราตื่นขึ้นมาใหม่ๆเราตื่นขึ้นมานั้นประเดี๋ยวหนึ่งมันภาวนาเองโดยไม่ต้องบังคับอย่างนี้เวลาหลับเข้าถึงฌานอย่างกลางถ้าเวลาครึ่งหลับครึ่งตื่นมันภาวนาเลยอย่างนี้เข้าถึงฌานละเอียดเวลาหลับได้กำไรตรงนี้มนุษย์ในสมัยพระศรีอริมาพูดกันถึงศาสนาพระศรีอริกันดีกว่าท่านว่าศาสนาของท่านนั้นมีผลดังนี้ 1. คนสวยทุกคนมีผิวเหลืองเนื้อละเอียดคนแก่ที่สุดมีส่วนทรงเท่ากับคนอายุประมาณ20ปีเศษสมัยนี้เท่านั้นเองอายุคนสมัยนั้นท่านว่ามีอายุถึง 40,000 ปีเป็นอายุไข 2. สมัยของท่านไม่มีคนจนมีแต่คนรวยมีต้นไม้สารพัดนึกอยู่ในทุกสถานสัตว์นรกเปรตอสุรกายมีจิตใจชั่วร้ายยังไม่มีโอกาสเกิดในสมัยของพระองค์ท่านที่จะไปเกิดที่นั่นต้องเป็นเทวดาหรือพรหมเท่านั้นโลกจึงมีแต่ความสุขไม่มีตำรวจทหารมีแต่พ่อบ้านแม่เรือน 3. การสัญจรไปมาสะดวกสบายไปไหนก็พายเรือตามน้ำ
4. คนเข้าถึงธรรมทุกคนท่านว่าคนที่เจริญสมถะพอมีญาณหรือมีวิปัสสนาญาณบ้างพอสมควรจะเข้าถึงธรรมพิสมัยได้โดยฉับพลันคือเป็นพระอริยะเจ้าคนที่ได้อริยะต้นแล้วจะเข้าถึงอรหัตผลได้โดยฉับพลันคนที่ทำบุญไว้น้อยคือฟังคาถาพันและปฏิบัติตามแต่ไม่สมบูรณ์อย่างต่ำก็เข้าถึงสรณคมอย่างสูงก็ได้อริยะที่เป็นอย่างนี้เป็นเพราะท่านบำเพ็ญบารมีถึง16อสงไขยกำไรแสนกับท่านบำเพ็ญบารมีมากคนเลวจึงเข้าแทรกแซงในศาสนาของพระองค์ไม่ได้น่าเกิดจริงๆ